พวงเพชรร่วมประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียนครั้งที่16มุ่งเน้นต่อต้านข่าวปลอมในสื่อออนไลน์พวงเพชรร่วมประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียนครั้งที่16มุ่งเน้นต่อต้านข่าวปลอมในสื่อออนไลน์เมื่อวันที่21กันยายน66นางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยเลขานุการรัฐมนตรีและทีมงานเดินทางถึงเมืองดานังประเทศเวียดนามเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียนครั้งที่16และการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาบวก3ครั้งที่7ระหว่างวันที่22ถึง23กันยายนโดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยและสถานกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์ให้การต้อนรับพร้อมกับเจ้าหน้าที่จากกรมประชาสัมพันธ์สำหรับการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Media From Information to Knowledge for a Resilient and Responsive ASEAN หรือสื่อจากข้อมูลสู่ความรู้สำหรับอาเซียนที่มีความยืดหยุ่นและตอบสนองมุ่งเน้นความร่วมมือด้านสารนิเทศและการสื่อสารในภูมิภาคอาเซียนนอกจากนั้นที่ประชุมมีวาระที่จะหารือความร่วมมือการพัฒนากลไกการต่อต้านข่าวปลอมในสื่อออนไลน์การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลสำหรับสื่อมวลชนการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้และความร่วมด้านสารนิเทศระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาเปิดเซฟสอสอรวยระดับพันล้านสุริยะแม่อดีตรัฐมนตรีชัดมีที่ดินอื้อสะสมพระเครื่องปปช.เปิดเซฟสุริยะอู้ฟู่ 1.7 พันล้านรถยนต์15คันแม่ตรีนุช 1.4 พันล้านมีที่ดิน117แปลงชัดเตาปูนรวยพันล้านแค่พระเครื่อง500ล้านเมื่อวันที่22กันยายน2566สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินกรณีส.ส.เข้ารับตำแหน่งภายหลังการเลือกตั้ง2566จำนวน91รายชื่อที่น่าสนใจซึ่งมีทรัพย์สินรวยระดับพันล้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยมีทรัพย์สินรวม 1,722,388,814 บาทเป็นทรัพย์สินนายสุริยะ 1,447,822,744 บาททรัพย์สินนางสุริสาจึงรุ่งเรืองกิจคู่สมรส 274,566,070 บาทส่วนใหญ่เป็นเงินฝากในบัญชีธนาคารรวม 1,410,356,763 บาทที่ดิน15แปลงมูลค่ารวม 54,940,000 บาทที่จอสมุทรปราการสระบุรีกทมโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง11หลังทั้งบ้านเดี่ยวบ้านแฝดห้องชุดโดยเฉพาะบ้านเดี่ยวเขตประเวศกทม.มีมูลค่ากว่า 73.7 ล้านบาทรถยนต์15คันมูลค่า 52,437,000 บาทสิทธิและสัมปทาน 5.96 ล้านบาททรัพย์สินอื่นมูลค่า 37,693,000 บาทอาทิทะเบียนรถสอรือสีงองู 9999มูลค่า 4 ล้านบาทแหวนเพชรทับทิมเจียน 2.5 ล้านบาทต่างหูเพชร 2.5 ล้านบาทต่างหูมรกต 2.1 ล้านบาทนางขวัญเรือนเทียนทองส.ส.สะแก้วพรรคพลังประชารัฐมารดานางสาวตรีนุชเทียนทองอดีตรมว.ศึกษาธิการมีทรัพย์สิน 1,468,165,62 บาทส่วนใหญ่เป็นเงินฝากในธนาคาร
520ล้านบาทเงินลงทุน 636.6 ล้านบาทที่ดิน117แปลงจังหวัดสระแก้วจังหวัดปราจีนบุรีมูลค่า115ล้านบาทบ้าน9หลังที่จอสระแก้วมูลค่ารวม113ล้านบาทนายชัชวาลคงอุดมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติมีทรัพย์สิน 1,063 ล้าน 18,111 บาทส่วนใหญ่เป็นที่ดิน82แปลงอาทิเขตบางซื่อกทม.จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายมูลค่า363ล้านบาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง18หลัง113ล้านบาทรวมถึงทรัพย์สินอื่นๆมูลค่ารวม502ล้านบาทในจำนวนนี้มีเป็นพระเครื่อง49รายการที่มีมูลค่ากว่า496ล้านบาทมีพระชื่อดังมากมายอาทิพระเครื่องเบญจภาคี2ชุดชุดละ100ล้านบาทรวม200ล้านบาทพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยศิลปะล้านนาหน้าตัก22นิ้วมูลค่า30ล้านบาทพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่6องค์ราคาตั้งแต่5-20 ล้านบาทพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่พระประธานมูลค่า20ล้านบาทพระนางพญาพิมพ์สังฆาคีวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกมูลค่า20ล้านบาทพระสมเด็จจิตรดา2องค์องค์ละ10ล้านบาทรวม20ล้านบาทปปช.เจาะอุทธรณ์คดีรุกป่าเขาใหญ่สุนทรกนกวรรณชี้คดียังไม่สิ้นสุดปปช.เจาะอุทธรณ์หลังศาลยกฟ้องสุนทรกนกวรรณวิลาวรรณรุกป่าเขาใหญ่ระบุขออ่านคำพิพากษาก่อนชี้คดียังไม่สิ้นสุดมั่นใจสำนวนแน่นเมื่อวันที่21กันยายน2566นายนิวัติชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ให้สัมภาษณ์กรณีศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค2จังหวัดระยองยกฟ้องนายสุนทรวิลาวรรณนายกอบจ.ปราจีนบุรีและนางกนกวรรณวิลาวรรณอดีตรมช.ศึกษาธิการกับพวกอีก8รายในคดีที่คณะกรรมการรบปช.ชี้มูลความผิดกรณีบุกรุกที่ดินป่าสงวนแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดปราจีนบุรีเมื่อช่วงปี2545ว่าคดีดังกล่าวถือว่ายังไม่สิ้นสุดเบื้องต้นต้องรอฟังคำพิพากษาฉบับเต็มก่อนว่ากรณีที่ศาลยกฟ้องนั้นมีประเด็นใดบ้างนายนิวัติชัยกล่าวต่อว่าเพราะที่ปปช.ฟ้องไปคือฐานความผิดตามมาตรา151และ157แต่ศาลอาจจะมองว่ามาตรา157ขาดอายุความและไม่ได้เป็นความผิดตามมาตรา151ซึ่งเมื่อได้ดูคำพิพากษาแล้วปปช.อาจพิจารณาขออุทธรณ์ได้ทั้งนี้หากเป็นกรณีอัยการเป็นผู้ฟ้องต้องให้อัยการเสนอว่าจะอุทธรณ์หรือไม่และต้องให้ปปช.เห็นชอบด้วยว่าจะอุทธรณ์หรือไม่เป็นดุลยพินิจตามอำนาจของอัยการสูงสุดที่จะไม่อุทธรณ์ก็ได้แต่ถึงอย่างไรต้องรายงานมาให้ปปช.ก่อนคดีนี้ยังไม่สิ้นสุดยังสามารถอุทธรณ์ได้นี่เพิ่งศาลชั้นต้นเองนายนิวัติชัยกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าจะใช้เวลาอีกนานหรือไม่นายนิวัติชัยกล่าวว่าต้องดูที่ผลของคำพิพากษาเพราะมีกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์อยู่ปปช.ต้องดูคำพิพากษาก่อนว่าศาลได้วินิจฉัยอย่างไรยังมีระยะเวลาหากจะอุทธรณ์เมื่อถามว่ามีรายงานข่าวว่านายสุนทรอาจจะฟ้องกลับปปช.ตรงนี้กังวลหรือไม่นายนิวัติชัยกล่าวว่าเป็นกรณีปกติอยู่แล้วเพราะการชี้มูลความผิดของปปช.อาจมีทั้งคนพอใจหรือไม่พอใจแต่เราถือว่าเราทำงานอย่างเต็มที่ในส่วนของการที่จะรักษาทรัพย์สินของแผ่นดินโดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติของประเทศในคดีบุกรุกเมื่อถามย้ำว่าปปช.มีความเชื่อมั่นว่าสำนวนแน่นอยู่ใช่หรือไม่เลขาปปช.กล่าวว่าใช่ครับ